สรยุทธเผยคุณแม่น้องเมรัชนกหลังเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุต้องเข้าแลบตรวจอีกครั้งหลังคุณพ่อติดเชื้อโควิดเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับเมรัชนกอินทนนท์เป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงชาวไทยอดีตนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2559และเป็นคนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยก่อนหน้านั้นในปี2556เธอได้คว้าแชมป์โลกและสร้างสถิติเป็นแชมป์โลกแบดมินตันอายุน้อยที่สุดและก่อนอื่นต้องขอสะดงความเสียใจกับเมรัชนกที่เธอนั้นได้แจ้งข่าวร้ายว่าสูญเสียคุณแม่ผ่านข้อความทางเฟซบุ๊กคุณแม่ว่าสวัสดีค่ะนี่เมเองนะคะวันนี้เมื่อ6ปีที่แล้วแม่เข้มแข็งมาโดยตลอดแม่เป็นห่วงคนรอบข้างมาเสมอเมขอโทษที่ทำให้แม่เห็นเหรียญที่แม่ใฝ่ฝันยังไม่ได้เมขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจมาให้พวกเราโพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายของเฟซคุณแม่เมนะคะขอบคุณความหวังดีของญาติพี่น้องที่ทำให้แม่เมย์มีแต่รอยยิ้มและความสุขมาโดยเสมอค่ะและล่าสุดสรยุทธเผยหลังคุณแม่น้องเมย์รัชนกเสียอย่างไม่ทราบสาเหตุต้องเข้าแลบตรวจอีกครั้งหลังคุณพ่อติดเชื้อโควิดโดยงานนี้สรยุทธก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าคุณแม่คำผันสุวรรณสาลาคุณแม่ของเมย์รัชนกอินทนนท์เสียชีวิตเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาหลังคุณแม่หายใจไม่ออกก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลพยายามปั๊มหัวใจกู้ชีพแต่สุดท้ายคุณแม่คำผันจากไปเบื้องต้นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกได้ตรวจเชื้อโควิด-19คุณแม่คำผันผลเป็นลบแต่จะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งก่อนหน้านี้คุณแม่คำผันได้ตรวจหาเชื้อโควิดทุกสัปดาห์ไม่พบเชื้อส่วนคุณพ่อวินัชชัยอินทนนท์รู้ผลติดเชื้อโควิด-19เมื่อวันอาทิตย์ขณะนี้รักษาตัวอยู่แสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้น้องเมย์และครอบครัวครับ